ไม่ต้องห่วงนะครับเขาพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับในตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าแต่ว่าคือแต่อะไรคะบอกมาสิคะมีอะไรคะคุณหมอฟังให้ดีนะครับคุณคือกระสุนเฉียดจุดสำคัญของเขาเข้าไปนะครับเขาอาจจะตาบอดหรืออาจจะได้รับผลกระทบอย่างอื่นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับและตอนนี้หมอเองก็ยังคอนเฟิร์มอะไรไม่ได้แน่นอนแต่หมอหวังว่าเรื่องไม่ดีจะไม่เกิดขึ้นขอฉันเจอสามีของฉันได้ไหมคะรีบโปรดนะคะรอก่อนนะครับเราจะย้ายเข้าไปอยู่ห้อง ICU ไว้เจอเขาหลังจากฟื้นตัวนะครับแต่ก็เยี่ยมได้แค่แป๊บเดียวนะครับจะเยี่ยมนานไม่ได้นะครับแม่คะพ่อคะเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับอนุรักษ์นะคะแม่คะเขาไม่เป็นไรเขาต้องไม่เป็นไรเชื่อมั่นในพระเจ้านะไม่ต้องห่วงนะรากินีวีนามันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นคนยิงเขากันเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงมันไม่สำคัญหรอกนะเข้าใจไหมที่สำคัญก็คือมันเป็นเพราะใครต่างหากล่ะตั้งแต่ที่ลูกชายฉันแต่งงานกับทั้งสองคนเนี่ยครอบครัวฉันเนี่ยก็พบเจอแต่เรื่องร้ายๆอยู่ตลอดเลยนะเราเนี่ยเจอแต่ปัญหาไม่จบไม่สิ้นอยู่ในทุกๆวันอนุรักษ์กับวิษณุกำลังตกนรกทั้งเป็นคนไข้ถูกย้ายเข้าห้องแล้วค่ะไปเจอเขาได้เลยนะคะอนุรักษ์อะไรกันคะแม่หนูอยากจะเจอสามีของหนูห้ามเข้าไปข้างในเป็นอันขาดแม่ก็อยากจะเจอเขาใช่ไหมคะแม่ก็เป็นห่วงเขาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปด้วยกันนะเขาจะได้ดีใจที่เห็นเราสองคนนะคะแม่มาเถอะนะนี่ไม่ได้ยินหรือยังไงกันเธอห้ามเข้าใกล้อนุรักษ์เป็นอันขาดเพราะว่าแม่ไม่อยากให้เขาจะต้องเจออันตรายอะไรอีกเข้าใจไหมนี่คุณนายอย่าลืมนะว่าตอนนี้รากินีก็เป็นเมียของเขาฉันยังไม่ลืมแน่นอนรากินีน่ะเป็นเมียเขาแต่ว่าฉันอยากจะลืมมันซะว่าไงนะทำไมถึงพูดอะไรแบบนั้นได้คุณพูดออกมาได้ยังไงกันหรือว่าดีทำไมจะต้องดราม่าแบบนั้นด้วยนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะทำแบบนั้นทำไมไม่ยอมให้รากินีเจอเขาล่ะฮะลิเบอร์ตี้มันไม่ใช่เวลาจะมาเถียงกันนะเอาให้เถียงทีหลังดีกว่านะไม่บริบาลฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันน่ะผิดงั้นเหรอฉันไม่เข้าใจคุณนายเลยฉันมาทำให้อนุรักษ์แต่งงานทั้งที่เขาไม่ต้องการอ่ะมันเป็นความผิดของฉันเองเขาเนี่ยไม่เคยชอบรากินีฉันกลับบังคับให้เขาแต่งงานกับรากินีเขาแต่งงานเพราะว่าเขาโดนเอาปืนขู่ฉันจะให้เขาเสี่ยงไม่ได้แล้วฉันบังคับลูกตัวเองตอนนี้เขาก็เกือบตายเพราะฉันไม่ต้องการแบบนั้นอีกต่อไปแล้วล่ะฉันไม่เอาแล้วไม่อ่ะฉันจะไม่บังคับเขาหมายความว่ายังไงนี่คุณจะโทษลูกสาวผมอย่างนั้นเหรอที่อนุรักษ์ต้องมาเป็นแบบนี้นิ
่นี่ฉันโทษตัวเองโทษตัวเองทั้งนั้นเลยนะได้เวลาที่จะแก้ตัวแล้วจะให้เขาเสี่ยงไม่ได้นี่มิครานสิงวันนี้ฉันไม่กลัวอำนาจของคุณแล้วนะเพราะว่าวันนี้ฉันกลัวความตายของลูกตัวเองมากกว่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครพอใจที่เขาแต่งงานกับรากินีงั้นมันคงจะดีกว่าถ้าเขากับรากินีน่ะหย่ากันซะให้สองคนนี้แยกทางกันอนุรักษ์และรากินีจะต้องมาอยู่ด้วยกันสองคนนี้จะต้องอยู่ให้ห่างกันเอาไว้ทำแบบนั้นมันจะดีกว่าแน่นอนคุณนายสิงห์คิดว่าการแต่งงานเป็นเรื่องเด็กเล่นหรือยังไงกันกลับกันเถอะนะมามามาเร็วนี่นานี่ไปกันเถอะนะเร็วเข้าคิดดีๆนะอย่าปากดีไปเรื่อยนี่ใจเย็นก่อนสิลูกชายของเรวัตีกำลังจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้ารากินีเป็นอนุรักษ์เราน่ะก็คงโมโหเหมือนข้านั่นแหละคุณใจเย็นก่อนนะทุกอย่างจะต้องลงตัวค่ะเชื่อฉันเถอะนะแม่คะแม่ใจเย็นๆก่อนนะหนูจะทำตามที่แม่ขอแต่ให้หนูได้เจอเขาก่อนเถอะนะคะให้หนูได้เจออนุรักษ์รากินีอนุรักษ์เขาเรียกชื่อหนูใช่ไหมคะแม่แม่ได้ยินไหมคะเขาเรียกชื่อหนูได้ยินไหมคะเขาเรียกชื่อหนูใช่ไหมคะพ่อใช่ไหมอนุรักษ์นี่ฉันมาแล้วนะนี่คุณเรียกชื่อฉันเหรอฉันมาแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันสบายดีแต่ว่าคุณเรียกฉันเหรอคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคุณไม่เป็นไรนะอนุรักษ์รู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมลูกรากินีอยู่ไหนรากินีอยู่ไหนฉันอยู่นี่นะคุยกับฉันสินี่อนุรักษ์หมอครับนี่อะไรกันคนพวกนี้เป็นใครเอาพยายามนึกหน่อยสิครับพวกเขาทุกคนคือครอบครัวของคุณนะครับครอบครัวเหรอครับหมอผมจำใครไม่ได้เลยนี่เป็นครอบครัวผมได้ยังไงผมไม่รู้จักพวกเขาเออนี่คุณหมอทำไมเขาจำเราไม่ได้เลยเขาเป็นอะไรทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นล่ะคุณผู้หญิงครับผมบอกแล้วว่าเขาโดนยิงที่จุดสำคัญทีเดียวนะครับเขาอาจจะสูญเสียความทรงจำไปบ้างนี่มันอะไรกันอนุรักษ์อนุรักษ์หล่อลงไปใจเย็นๆนะค่อยๆนะหมอนี่อะไรกันน่ะผมจำไม่ได้ผมจำได้ว่าผมตะโกนชื่อรากินีแล้วก็ได้ยินเสียงดังแล้วผมก็เป็นลมไปจากนั้นผมพยายามนึกนะนี่แม่นะส่วนนั่นน่ะพ่อลูกดูสิจำได้ไหมนั่นน่ะลูกบริบาลไงเออคุณผู้หญิงครับตอนนี้อนุรักษ์ยังช็อกอยู่นะครับอย่าถามเขาให้เขาเครียดเลยนะครับกรุณาออกไปรอข้างนอกกันก่อนดีกว่านะครับคนไข้จะได้พักผ่อนนะครับได้โปรดเถอะครับไปรอข้างนอกก่อนแต่ว่าเขา
ดากินีอยู่ไหนพักผ่อนก่อนนะครับหมอขอละขอเชิญคุณทุกคนออกไปก่อนเขาจะลืมจะได้ยังไงเขาจำใครไม่ได้บ้างเลยไม่ก็ไม่เข้าใจแต่ว่านั่งก่อนแล้วนั่งก่อนฟังนะฟังนะเรวัตที่อดทนไว้ก่อนนะคุณจะสิ้นหวังไม่ได้เด็ดขาดคุณเป็นแม่นะคงจะต้องตั้งสติให้ดีวิชวานผมจะอยู่นี่คอยช่วยนะถ้าต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องการรักษาก็บอกได้เลยผมได้คุยกับหมอใหญ่ไว้แล้วทางหมอเนี่ยเขาจะช่วยเราเองแต่ว่าตอนนี้ผมต้องไปก่อนขอตัวนะครับไว้จะมาเยี่ยมทีหลังวิษณุอย่าเป็นห่วงไปเลยนะตอนนี้พี่ชายของเธอเขาไม่เป็นไรแล้วพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่เขาไม่คุยอะไรกับใครเลยทำไมเขาจำใครไม่ได้เลยทำไมเขาเป็นแบบนี้นี่วิษณุอนุรักษ์เขาบาดเจ็บหนักและเขาก็จะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนะเธออย่าเป็นห่วงไปเลยนะสีติพ่อไม่ได้จะคุยด้วยหน่อยนะทนายสิงห์เรียกฉันว่าทนายสีติด้วยค่ะฉันไม่ใช่ลูกสาวของคุณและคุณก็ไม่ใช่พ่อของฉันสีตินี่พ่อของลูกนะและลูกไปลูกสาวพ่อพ่อยอมรับว่าคุณลืมไปแล้วเหรอว่าคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนตัดฉันออกจากโลกของคุณพ่อจำได้ทุกอย่างแต่พ่อไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรพ่อมองไม่ออกว่าลูกไม่ได้ผิดพ่อรู้ว่าพ่อน่ะทำผิดไปพ่อไม่รู้ว่าพ่อจะได้รับการอภัยหรือเปล่าแต่เชื่อพ่อสีติถ้าลูกไม่ให้อภัยพ่อพ่อคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตพ่อคงไม่มีทางเจอหน้าลูกได้อีกสีติขอมือหน่อยสิลุงครับทนายสิงห์คะคุณตัดฉันด้วยการทำพิธีสุดท้ายให้ฉันและฉันก็มั่นใจว่าโลกนี้มันคงมีสักพิธีที่จะรับลูกสาวกลับไปเป็นลูกนะคะตอนนี้ฉันไม่ใช่ลูกของคุณแล้ววิษณุเธออย่าห่วงเลยนะพี่ชายของเธอน่ะไม่สบายเฉยๆและตอนนี้ครอบครัวนี้เป็นความรับผิดชอบของเธอแล้วนะแทนที่เธอจะเครียดแบบนี้เธอจะต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเข้าใจไหมหมคุณหมออนุรักษ์จะเป็นอะไรไปเหรอคะนี่ฟังนะครับเราจะต้องเฝ้าดูอาการของเขาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะจบวันนะครับห้ามใครเข้าไปเจอเขานะครับตอนนี้กรุณากลับบ้านกันไปก่อนดีกว่านะครับไม่ฉันไปไม่ได้ฉันจะรอที่นี่รอจนกว่าเขาจะหายดีนะฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นผู้หญิงครับโปรดเข้าใจหมอหน่อยนะครับก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นเลยล่ะนี่อนุรักษ์เรวัตีคือว่าฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะอยู่นี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นฟังนะเรวัตีนี่ฟังผมก่อนนะมาเนี่ยกลับบ้านกับผมก่อนนะแม่กับดิบยาน่ะกำลังรอเราอยู่นะคิดดูสิว่าสองคนกำลังเครียดมากแค่ไหนกันผ
ผมเข้าใจดีว่าคุณกำลังช็อกนะเรวัตตีแต่ว่าเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่านะตอนนี้นะเรวัตตีแล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะไปกับวิชวานก่อนดีกว่าทางนี้เดี๋ยวเราจะเฝ้าเองฉันจะไปส่งเธอเองมาไปมาสิเอาไปเรวัตตีไปต้องตั้งสติหน่อยนะตั้งสติหน่อยนี่พอแล้วนะไม่อยากจะเชื่อเลยแม่ทั้งหมดแม่น่ะผิดเองนี่แหละนี่อะไรกันเนี่ยหมอเขายืนยันว่าอนุรักษ์เขาไม่เป็นอะไรนี่นาแล้วทำไมทุกคนทำหน้าตาเศร้าแบบนี้ล่ะแม่หนูว่าหนูกำลังต้องชดใช้กรรมของตัวเองนี่เรวตีถ้าเราสิ้นหวังแล้วเราจะผ่านพ้นไปได้ยังไงแต่ว่าย่าคะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเรวตีแม่พูดถูกแล้วนะเราจะร้องไห้โทษตัวเองไปมันก็เท่านั้นตั้งสติก่อนสิอนุรักษ์พ้นขีดอันตรายแล้วผมว่าคุณควรกลับไปนอนที่ห้องแล้วก็พักผ่อนก่อนดีกว่านะเอาล่ะทุกคนกลับไปห้องตัวเองนะไปพักผ่อนกันดีกว่าตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วมาเถอะมามาไปสิฉันขอเวลาอีกสัก3นาทีอ๋อได้เลยแม่คะแม่ดื่มน้ำก่อนนะจำเอาไว้ให้ดีนะรากินีลูกชายฉันไม่ต้องการให้เธอมาช่วยอะไรทั้งนั้นฉะนั้นแล้วไม่ต้องมายุ่งกับเราเลยพอได้แล้วค่ะแม่แม่ต้องการแบบนี้สินะถ้าอย่างนั้นแล้วก็หนูก็จะไปค่ะแล้วแม่เอาจริงๆนะหนูอยากจะไปจากที่นี่ตั้งนานแล้วแต่ว่าวันนี้ที่โรงพยาบาลตอนที่อนุรักษ์เขาตื่นมาแม่ก็เห็นว่าเขาเนี่ยเขาเรียกชื่อหนูเป็นคนแรกแม่คิดเหรอว่าถ้าหนูไปจากที่นี่แล้วเขาจะไม่เสียใจนะแม่คะหนูสัญญานะทันทีที่เขาหายดีแล้วหนูจะไปจากที่นี่ทันทีเลยหนูจะไม่กลับมาที่นี่อีกเราต้องขอบคุณพระเจ้านะว่าอนุรักษ์เขาน่ะเขาพ้นขีดอันตรายแล้ววิษณุก็พ้นเงื้อมมือของเชคาแล้วนะคะวิษณุนะเขาไม่ได้รอดด้วยตัวเองนะลูกสาวคุณช่วยชีวิตเขาสีติเสียงชีวิตไปช่วยเขาไว้เธอกล้าหาญมากคุณคะคุณคุณพูดแบบนั้นทำไมกันล่ะคะทำไมถึงเรียกลูกสาวฉันนี่คุณยังโกรธสีตินี่คุณยังโกรธเธออยู่อีกเหรอสุเรขาผมไม่โกรธลูกแล้วแต่ผมละอายตัวเองผมไม่มีสิทธิ์ไปเรียกสีติว่าเป็นลูกสาวของผมไม่รู้ทำไมผมไม่ไว้ใจเธอผมสงสัยในคุณธรรมของเธอได้ยังไงรู้ไหมวันนี้เนี่ยผมรวบรวมความกล้าเข้าไปคุยกับลูกแต่ว่าลูกน่ะบอกกับผมว่าลูกบอกว่า
ผมได้ตัดหางปล่อยวัดเธอไปแล้วให้ผมไปทำพิธีใหม่ที่จะรับเธอกลับเป็นลูกรักกินี้